ัสดีค่ะพบกับฟ้าใน SMG News Channel ในช่วง SMG Talk ค่ะปกติแล้วนะคะทุกวันที่4กันยายนของทุกปีนะคะบริษัทสยามกลการจำกัดจะจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานและนักเรียนที่เรียนดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะอีกทั้งยังมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบ10ปี20ปี30ปีและพนักงานเกษียณค่ะซึ่งในปีนี้นะคะสยามกลการก้าวเข้าสู่ปีที่69แล้วค่ะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะคะจึงทำให้สยามกลการไม่สามารถจัดพิธีการแบบเต็มรูปแบบได้นะคะคงเหลือไว้แต่พิธีการแบบ Social Distancing ซึ่งนั่นก็คือให้ผู้บริหารแต่ละบริษัทนะคะเป็นผู้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติและมอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานแต่ละบริษัทกันเองภายในกลุ่มสยามกลการค่ะเพื่อเป็นการย้อนภาพวันๆแห่งความสุขร่วมกันก่อนสถานการณ์โควิดนะคะฟ้าขอเชิญทุกท่านย้อนภาพบรรยากาศของพิธีการแบบเต็มรูปแบบของหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะว่าจะมีแต่ความสนุกสนานและความประทับใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะตัวการและครอบครัวพรพานะครับให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาของบุตรหลานพนักงานและสื่อมวลชนเป็นเรื่องหลักนะเพราะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญและการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดครึ่งหนึ่งในชีวิตของพวกท่านอยู่กับบ้านที่สองของคุณที่ผมพูดอยู่เรื่อยเรามีบ้านอยู่สองหลังหลังที่หนึ่งก็คือบ้านของพวกท่านที่อยู่อาศัยบ้านที่สองก็คือบริษัทหรือองค์กรในปีนี้นี่มีจำนวนพนักงานที่รับโล่เชื่อชูเกียรติพนักงานเกษียณก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอแสดงความยินดีท่านที่ท่านทำงานมา10ปี20ปี30ปีหรือท่านที่ได้เกษียณแล้วทำงานกับบริษัทมา39ปีก็ขอขอบคุณจากจริงใจแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญแล้วก็มีความก้าวหน้าในการงานหรือมีความก้าวหน้าในชีวิตส่วนตัวเมื่อท่านเกษียณแล้วก็ขอให้มีร่างกายแข็งแรงแล้วก็แวะมาเยี่ยมผมบ้างขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศพิธีการแบบเต็มรูปแบบอันทรงเกียรติและมีแต่ความประทับใจของพนักงานกลุ่มสยามกลการค่ะซึ่งในปีนี้สยามกลการก้าวเข้าสู่ปีที่69แล้วและในวันนี้ค่ะเรามีการจัดงานพิธีการแบบ New Normal ซึ่งในวันนี้ฟ้าได้รับเกียรติจากคุณประกาศิตพรประภาให้เกียรติกล่าวถึงสยามกลการในปีที่69ค่ะสวัสดีครับเนื่องในโอกาสครบรอบ69ปีของสยามกลการนะครับก็อยากจะอวยพรบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและก็อยากจะขอบคุณพนักงานทุกคนนะครับสำหรับความซื่อสัตย์สามารถขยันของทุกท่านส่วนความสำเร็จของเราปีที่แล้วนะครับจริงๆปีที่แล้วถือว่าเป็นปีที่ลำบากมากสำหรับทุกคนนะครับด้วยสถานการณ์โควิดแต่ว่าผมเชื่อว่าเราก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกท่านนะครับและด้วยคอมมิตเมนต์ทีมเวิร์คกับ dedication ของทุกคนนะครับอีกหนึ่งความสำเร็จก็คือเราสามารถฉีดพนักงานของเราครบได้เกิน 90% นะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกท่านนะครับ
ก็ขอให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ดีสำหรับทางบริษัทของเรากับทุกคนขอบคุณครับมาถึงช่วงสุดท้ายกับ SMG Talk ในวันนี้นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของฟ้าแล้วสัปดาห์หน้าจะไปสัมภาษณ์ใครยังไงกดติดตามกันใน SMG News Channel ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะThank you.